สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสัปดาห์ที่แล้วผมพูดคุยกับดร.แสงสุขพิทยานุกูลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวที่สามารถสร้างธุรกิจระดับโลกได้ด้วยยาสีฟันและด้วยครีมให้หน้าสวยนี่นะครับตั้งแต่เดนติสเต้ไปจนถึงสมูทอีสู้ด้วยลำแข้งลำขาสู้ด้วยการศึกษาสู้ด้วยการวิจัยสู้ด้วยเอาของจริงและก็สู้ด้วยการตามโลกให้ทันสมัยโดยเฉพาะเอาจริงเอาจังกับการทำให้สินค้ามีคุณภาพและติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตลอดเวลาแต่อีกสิ่งหนึ่งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีเวลาคุยกันคือสิ่งที่ดร.แสงสุขทำเพื่อจะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะ SME ให้แรงบันดาลใจและก็สอนแนะนำเป็นโค้ชให้กับผู้ที่ต้องการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกว่า BIS Business Incubation School ครับ Incubation ก็คือการบ่มเพาะบ่มเพาะนี่ก็ต้องแปลว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้ามาจนกระทั่งเป็นต้นไม้ที่เข้มแข็งแล้วแต่ใครจะปลูกต้นไม้ตัวเองเป็นอย่างไรแต่ว่าการบ่มเพาะนี่แน่นอนครับมีพื้นฐานมาจากการเล่าประสบการณ์สอนวิธีการคิดและสอนวิธีการใช้จิตวิทยารวมไปถึงความมุ่งมั่นอาทิตย์นี้ผมก็เลยชวนดร.แสงสุขมาคุยต่อโดยเฉพาะเรื่อง BIS เรื่องของการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และบังเอิญดร.แสงสุขไม่ได้อยู่ในกรุงเทพครับแกไปโผล่ที่โมนาโกครับผมเลยบอกว่าต้องต่อสายไปโมนาโกสวัสดีครับดร.แสงสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยโมนาโกกับกรุงเทพนี่นะครับครับอาจารย์ครับก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกเนี่ยดร.แสงสุขเห็นแล้วยังว่าตอนนี้มันไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดนเรื่องภูมิศาสตร์อีกต่อไปเมื่อเราใช้เทคโนโลยีของโซเชียลมีเดียในการสามารถจะพูดคุยกันได้ตลอดเวลาจากทุกจุดทุกเวลาได้เลยนะครับอาจารย์ดังนั้นการสร้างได้ยินครับครับได้ยินเสียงชัดเห็นภาพชัดเจนเลยเนี่ยใช่ครับแจ๋วเลยครับดังนั้นการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยต้องสอนเขาเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ไหมครับครับก็มีส่วนใหญ่แล้วถ้าเรียนจริงๆแล้วเราจะมีเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้สำคัญครับนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยปกติคนขายของทางออนไลน์เนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาขายแต่ว่าจริงๆคอนเทนต์ยืนยันเลยนะครับว่าสำคัญที่สุดครับพอแพ้ชนะกันที่คอนเทนต์คอนเทนต์แปลว่าอะไรครับก็คือก็กลับมาเรื่องอารมณ์อีกแล้วนะครับคอนเทนต์เนี่ยผมบอกไปเนี่ย4ข้อเนี่ยคนก็จะจำเอาไปใช้กันเลย1คอนเทนต์ที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าตามภาษาฝรั่งนะmake me laugh คือทำให้ยิ้มขำๆนะคนก็จะตามชอบตลกเนี่ยชอบครับ2 make me thinkคนก็จะชอบอย่างคุณสุทธิชัยเนี่ยคนตามเพราะว่าจุดประกายให้คิดคให้คิดนะครับแล้วก็อันที่3คือinspire me จะเห็นว่าคอนเทนต์ที่ inspire คนเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าตามครับแต่สุดท้ายก็คือ teach me something new ก็คือสอนอะไรเขาใหม่ๆเนี่ยโอ้คนชอบมีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันไม่ได้พูดเรื่องเก่าไม่เน้นขายของเนี่ย คนก็จะตามครับฉะนั้น inspire น่าจะสำคัญที่สุดใช่ไหมครับใน4อย่างเนี่ย make me think เนี่ยหรือว่า inspire me น่าจะนำไปสู่ทั้งอีก3อย่างไหมครับเอาผมจับได้ครับถ้าประเทศไทยเนี่ยmake me laugh เนี่ยโอ้โหไวแล้วเอาไปขึ้นเลยตัวเลขขึ้นเลย make me laugh ก่อนใช่ไหมต้องสนุกสนานนะเจนว่าคลิปของใครอ่ะโอ้คลิปของคุณโน้ตคุณพระมหาสมปองเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเนี่ยนะครับผมครับอันนั้นสำคัญว่ากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองก่อนรู้สึกสบายก่อนครับทีนี้จริงๆอ่ะวันนี้ครับครับขอนิดหนึ่งวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนจะมาคล้ายๆกับอะไรนะพาราดามคิดของรายการของคุณสุทธิชัยหยุดอะไรนิดหนึ่งได้เลยคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคนฟังคุณสุทธิชัยหยุดเนี่ยก็จะคิดตามจุไว้คิดหรืออินสปายแต่บางครั้งเนี่ยคือได้ความรู้สิ่งที่ดีที่สุดของรายการคุณสุริยยุนคือได้ความรู้เนื้อแน่นวิชาการแล้วก็หลักการเยอะแต่ทีนี้อันนึงที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าได้ทำก็คือว่ามีหลายคนบอกว่าฟังแล้วได้อารมณ์แล้วเอาไปทำแล้ว
เกิดประโยชน์จับต้องได้อันนี้ข้ามช็อตไปเลยเนี่ยอันนี้ดีมากเลยฮะครับผมครับก็ต้องการเนี่ยอย่างดร.แสงสุขที่จะมาช่วยกันเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจชีวิตไปเจออะไรบ้างและประสบการณ์เป็นอย่างไรเล่าถึงสิ่งที่อยากจะให้สังคมไทยเนี่ยได้ปรับหรือว่าได้คิดตามเนี่ยผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายอย่างหนึ่งนะครับที่ชวนทุกท่านในทุกวงการมาตั้งวงคุยกันเนี่ยแต่ว่าอย่างดร.แสงสุขเนี่ยอะไรทำให้ดร.แสงสุขซึ่งประสบความสำเร็จทางธุรกิจไปแล้วเนี่ยมาตั้งโรงเรียนบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่มันเกิดอะไรขึ้นมาในช่วงชีวิตที่ทำให้ดร.แสงสุขคิดว่าแค่เราประสบความสำเร็จไม่พอแล้วล่ะเราต้องแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับคนรุ่นต่างๆช่วงไหนจังหวะไหนครับครับก็คืออย่างนี้ผมอะมาเริ่มคิดตอนประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาครับประมาณ5ปีว่าเอ๊ะธุรกิจผมเนี่ยก็รู้สึกประการแรกเนี่ยผมคิดตลอดเวลาแล้วผมก็เห็นโอกาสตลอดเวลาจนในอดีตเนี่ยผมเคยคิดว่าเออผมนี่เป็นมนุษย์ประหลาดนะเห็นเงินในอากาศตลอดเวลาครับคือเห็นโอกาสตรงนู้นก็เงินตรงนี้ก็เงินผมไปไหนเนี่ยก็จะเจอแต่เงินเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่แต่เนื่องจากว่าผมมีแค่2มือนะครับแล้วผมก็ถามลูกผมบอกว่าเอ๊ะลูกๆผมนี่เขาจะทำธุรกิจกับผมไหมครับผมไม่เห็นแววเขาจะทำธุรกิจกับผมเลยนะครับผมมีลูกอยู่4คนผมดูแล้วเขาก็เฉยๆผมถามว่าเออใครอยากจะเอาธุรกิจของพ่อมั่งไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจครับแล้วก็มีลูกคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้สนใจเนี่ยเขารู้สึกเด็กสมัยใหม่เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะทำธุรกิจด้วยตัวเองได้เนี่ยเขาจะภาคภูมิใจมากใช่มากกว่าที่จะมาตามอย่างคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความรู้ในสมองผมเยอะแยะเนี่ยผมจะไปทิ้งไว้ที่ไหนดีผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมก็เรียนมาเยอะประสบการณ์ผมมา30ปีเนี่ยผมลองถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูลองถ่ายทอดให้คนนู้นดูคนนี้ดูโอ้มันก็สนุกดีทุกครั้งที่ถ่ายทอดทุกครั้งที่สอนทุกครั้งมีความสุขกว่าได้เงินเยอะเลยก็เลยรู้สึกเออครับนะทีนี้ผมก็เลยลองเขียน business model ขึ้นมาลองเขียนโมเดลการศึกษาขึ้นมาครับผมก็ลองคิดขึ้นมาว่าโอเคถ้าผมจะทำการสอนนะครับคีย์ซักเซสคืออะไรผมก็ไปเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตนิดนึงว่าเออเรื่องของการเรียนการสอนที่บียอนที่จะสอนแล้วเขาเอาไปใช้และจับต้องได้คืออะไรผมก็เลยวาดเป็นโมเดลขึ้นมาว่าส่วนหนึ่งก็คืองานวิจัยเนี่ยของการสอนผู้ประกอบการจะต้องสอนโดยคนที่ประสบความสำเร็จเคยผ่านความล้มเหลวเคยผ่านความสำเร็จมาแต่ถ้าเราเรียนในห้องเรียนซึ่งอาจารย์เองก็จะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกทั้งตัวเด็กเองเนี่ยผมเคยมีเด็กคนหนึ่งนะครับคุณสุธิชัยหยุ่นเขาเป็นคนที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเป็ดนะมีเป็ดอยู่ 30,000 ตัวมีไร่กล้วยไม้อยู่ตรงนครปฐมเนี่ยเขามาเรียนเสร็จแล้วคุณแม่ไม่ให้เรียนเขาจบเกษตรเนี่ยแต่เขาอยากจะมาเรียนคุณแม่ไม่ให้เรียนคุณแม่ถามลูกลูกก็ชื่อไหมหรืออะไรเนี่ยนะเขาบอกไหมอาจารย์เองเนี่ยเขาเคยทำธุรกิจไหมวะเออเขาถามคำถามนี้นะครับถูกต้องต้องถามที่เขาสอนที่เขาเคยทำของจริงหรือเปล่าเข้ามาตำจัดเฉยๆมันจะเวิร์กเหรอครับเขาพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดอาจารย์เขาไม่เคยทำธุรกิจเนี่ยไหมมาเรียนกับแม่จะดีกว่าแม่เนี่ยผ่านมาแม่รู้เลยว่าการเลี้ยงเป็ดการทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือคำถามที่ผมก็ตึ้งเลยนะแต่ปรากฏว่าลูกเขาบอกว่าแม่ด็อกเตอร์เนี่ยก็ทำสมูทดีอ่ะแม่ก็ใช้สมูทดีแม่ยังแนะนำให้หนูใช้เลยแม่ก็เลยหยุดไปเลยยอมเลยจำนนด้วยเหตุผลจำนนด้วยเหตุผลจำนนด้วยเหตุผลไม่แต่ว่าดร.แสงสุขเนี่ยจะต้องมีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์ทางด้านการสอนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนสอนได้นะคนที่มีความประสบการณ์ประสบความสำเร็จมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพอมาให้หน้าห้องให้มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เล่าไม่ได้นะมันต้องมีอะไรอันนี้คืออันนี้ผมก็เคยถามนะ
ตั้งแต่เมื่อผมเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยผมพูดแต่ใครเนี่ยคนก็มักจะซื้อเลยครับผมพูดแป๊บเดียวเนี่ยคนซื้อจนกระทั่งเมื่อครั้งสุดท้ายคุณเปอร์เนี่ยคุณเปอร์เปอร์สเปกทีฟเนี่ยเขาบอกด็อกเตอร์เปิดคำถามผมคุยกับด็อกเตอร์ประโยคแรกประโยคที่สองด็อกเตอร์ก็เริ่มขายของเลยผมก็ถามผมขายตรงไหนผมยังไม่พูดถึงสินค้าเลยขายไอเดียขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผมก็งงทุกคนจะบอกว่าผมคุยแล้วได้อารมณ์คุยแล้วเหมือนเข้าใจง่ายอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเจอคราวที่แล้วที่ผมบอกผมเจอคุณต้อมครับคุณต้อมยุทธเลิศอ่ะซึ่งเป็นมือเป็นผู้กำกับมือหนึ่งแล้วผมครับคุณต้อมครับทำไมทุกคนบอกว่าผมขายของผมขายอะไรผมไม่ได้ขายเลยคุณต้อมว่าผมแสดงหนังเก่งมากผมแสดงหนังหรือผมพูดแล้วได้อารมณ์หรือว่าผมมีข้อมูลดีๆครับผมก็ถามว่าคุณต้องบอกเปล่าๆๆด็อกเตอร์แสดงหนังก็ไม่เก่งนักแสดงเนี่ยสิ่งนึงที่ด็อกเตอร์มีคือสิ่งนึงที่ด็อกเตอร์มีแล้วคนอื่นไม่มีคือครับพูดจากใจแล้วคนฟังสัมผัสได้โอ้โหอันนี้คือคุณต้องบอกนะมันธรรมชาติมันมาโดยออกมาโดยธรรมชาติใช่มั้ยมันไม่ได้เสียแซงแกล้งเตรียมสคริปต์มาจะหวานล้อมคุณไม่ใช่ใช่มั้ยครับก็เหมือนนักแสดงดาราหนังเนี่ยบางทีเขาแสดงได้โดยที่เขายังไม่ได้เขาแสดงให้คนชมเพลินตามได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่มาเรียนที่นี่และต่างจากที่อื่นนะครับก็มีอยู่3อย่างที่ผมสรุปจากนักเรียนที่พูดมานะประการแรกก็คือนะครับเขาบอกว่าทุกคนที่มาเรียนที่ BAS เนี่ยไฟจะลุกท่วมไฟจะลุกท่วมนั่นก็แปลว่าหลังจากฟังผมฟังจากฟังวิทยากรเนี่ยแล้วรู้สึกว่ากลับไปถึงอยากจะทำงานละอยากจะทำนอนไม่หลับหลับแล้วตื่นขึ้นมามันรู้สึกอยากจะทำมากจากวิทยากรและจากเพื่อนๆ นะครับคืออย่างนี้ในคลาสต่อให้มี30คนหรือมี100คนเนี่ยทุกคนจะเป็นหัวอกเดียวกันก็คือหมายความว่าทุกคนกำลังซัฟเฟอร์ทุกคนอยากโตทุกคนอยากได้กำไรทุกคนอยากทำอะไรเป็นระบบฉะนั้นเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาต้องทำละเพื่อนๆก็ยังทำทำไมเขาไม่ทำฉะนั้นคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าความรู้ก็หาเองได้นะครับแต่สิ่งที่ช่วยเขาก็คือเรื่องของทำให้เขาลุกไฟลุกขึ้นมานะครับไฟลุกขึ้นมาเพราะไฟลุกเนี่ยก็คือหมายความว่าสิ่งที่เหลือเนี่ยเขาไปทำเองได้ละก็คือหมายความว่าทำให้เขาเกิด passion พอเกิด passion ที่เหลือก็ไปทำเองได้ละอันที่สองนะครับที่โรงเรียนเราเน้นอย่างหนึ่งคือเน้นลงมือทำนะครับก็คือ practice นะครับอย่างปีเตอร์ดักเกอร์พูดไว้ entrepreneur ไม่ใช่ science ไม่ใช่ art แต่เป็นแค่ practice ลงมือทำครับ That's just do it Nike ว่าไว้ just do it นะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนพูดคำว่า fail fast นะฉะนั้นเนี่ยที่โรงเรียนนี้ถึงบอกว่าถ้าคุณทำคุณทำได้ไม่ได้กลับมาถามครับนะครับทุกครั้งถ้าเขาลงมือทำปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดการเรียนรู้การทำการลงมือทำเนี่ยมีอยู่สองอย่างครับถ้าทำสำเร็จก็ได้เงินนะครับถ้าทำยังไม่สำเร็จก็ได้ความรู้ใช่มันมีอยู่สองอย่างครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำเรียบร้อยสิ่งที่เรียนไปอ่ะปีหน้าก็อาจจะใช้ไม่ได้ครับนะครับสิ่งที่ผมพบอย่างนึงคือที่โรงเรียนนี้ทุกๆปีสอนไม่เหมือนครับเด็กจบไปรุ่นหนึ่งมาฟังรุ่นสองอ้าวทำไมด็อกเตอร์สอนไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เห็นสอนวิไม่เห็นสอนประเด็นนี้เลยผมว่าโอ้ยโลกเปลี่ยนไปถ้าผมสอนเหมือนเดิมเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็แย่เลยใช่ไหมคือคนเป็นครูก็ต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ไปในตัวฉันก็มีวิธีการสอนอยู่ตลอดจังดังนั้นก็เราต้องท่วมเป็นไฟสองต้องทำจริงสามมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาเมนทอร์ให้คนต่อคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างก็คือหมายความว่านักธุรกิจอย่างเช่นคุณต้องจริงๆต้องขอบคุณนะก็คือสถาบันเนี้ยอยู่
คงอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีนักธุรกิจอย่างเช่นต้องขอบคุณต้องจริงๆต้องกราบขอบคุณคุณบิลไฮนิกกี้นะครับด็อกเตอร์ก้องเกียรตินะครับคุณบุญเกียรติโชคพัฒนาครับครับนะครับคุณหมอดาลินีนะครับอาจารย์สมพรเนี่ย PHI ครับอู้เยอะเลยครับเยอะกับแล้วเรานี้จะมาล่าสุดเนี่ยครับคนเรานี้จะมาเล่าประสบการณ์บทเรียนชีวิตและการแก้ปัญหารวมไปถึงวิธีคิดใช่ไหมครับเอาของจริงครับครับแล้วนอกจากมาเล่าแล้วเนี่ยเขาจะรับเด็กนักเรียนไปคนละ 1-2 คนบางคนเนี่ยสรุปมากรับไป3คนครับนั่นก็แปลว่ารับไปทำอะไรจริงๆผมพบว่านักธุรกิจที่เขามีประสบการณ์มา30ปีแล้วก็แน่นอนประสบความสำเร็จมาครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดสิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่เป็นไรพูดออกรายการแล้วกันอย่างเช่นด็อกเตอร์กฤษดาเนี่ยนะครับเจ้าของกาแฟดังเลยนะครับเจ้าของกาแฟดังเนี่ยมาพูดปั๊บเนี่ยโอ้โหเด็กมีความสุขมากเลยเขาบอกว่าผมทำธุรกิจมาทั้งหมด18โปรเจกต์ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จจนกระทั่งอายุ61จนกระทั่งอายุ61กาแฟดังเปี้ยงป้างเลยโอ้โหกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยโอ้โหดังเปี้ยงป้างเลยฉะนั้นเด็กๆฟังแล้วใจชื้นเลยโอ้โหเด็กๆเพิ่งอายุ30 35ยังมีเวลาอีก25ปีมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วว่าความสำเร็จมันมาได้ทุกยุคทุกวัยไม่ต้องเป็นห่วงว่าวันนี้เรายังไปไม่ถึงไหนเลยวันหนึ่งมันจะเกิดครับก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆครับนะครับครับเมื่อกี้คือข้อที่3ก็คือหมายความว่าที่โรงเรียนนี้ก็คือมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับก็เข้ามาช่วยถามว่าตอนที่ผมเซตโมเดลขึ้นมานะครับครับก็มีอย่างแรกก็คือเรามีนักศึกษานะครับหาผู้ประกอบการมาเรียนแล้วเราก็มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผมถามทั่วเลยนะครับว่าหานักเรียนยากกว่าหานักเรียนมาเรียนยากกว่าหรือหานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาช่วยเหลือยากกว่าอะไรนะครับแรกๆเนี่ยก็ในเมื่อโรงเรียนไม่มีคนรู้จักใครจะมาเรียนใช่ไหมใช่แต่ทุกๆคนกลับบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใครจะมาช่วยใช่ไหมใช่เขาเวลาเขามีเป็นเงินเป็นทองนะครับเวลาเขามีเงินเป็นเงินทองชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งเป็นล้านเนี่ยจะมานั่งเสียเวลากับเด็กทำไมใช่แต่มาเด็กก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์คุณสุริชัยครับสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือผมไปเชิญเนี่ยผมไปเชิญทั้งหมด35คนเนี่ยนะครับก็ตอบรับเนี่ยประมาณ28คนอีก6อีก5 6คนเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาไว้ก่อนช่วงนี้ผมไม่มีเวลาผมขอดูก่อนผมขอเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับครับอย่างคุณอนุพงษ์เนี่ยคุณอนุพงษ์อัศวะโพกินหรือว่าคุณอนันต์อัศวะโพกินเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มาช่วยนะครับคืออันนี้นี่มหัศจรรย์ถามคุณสุริชัยอยู่ว่าทำไมทำไม1คนที่เรียนเค้าก็ไม่รู้จัก2เค้าก็ต้องเสียเวลาไปพูดไปเล่า3เผลอๆเอาจะเอาความลับของความสำเร็จไปให้คู่แข่งด้วยแล้วก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเยอะแยะใช่ถึงได้ก็ไม่ถึงได้ก็สู้รายได้เขาหยุดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็สิ่งที่ผมไปพูดผมก็แปลกใจนะทุกคนบอกว่าด็อกเตอร์แสงสุขนี่มีคอนเนคชั่นเยอะนะพอจริงๆเอาเข้าจริงๆผมไม่เคยได้รู้จักหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะเคยเจอกันสักครั้งนึงผมก็ไปพบแล้วก็บอกเขาเพราะว่าอันหนึ่งคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีสิ่งหนึ่งก็คือลึกเนี่ยตอนนี้เอาเป็นว่าเขามีเงินเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านหรือบางคนเป็นแสนล้านนะครับลึกถ้าเราเจอคือเจอเขาเป็นคนอยากให้เขาเป็นคนลึกมีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีผมใช้คำว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ครับอริยทรัพย์เอาเข้าจริงๆนะครับนักธุรกิจที่มาช่วยเนี่ย เขาจะได้มากที่สุดคือได้เงินได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์คืออะไรคือสิ่งที่เขา
มีความรู้อยู่ในหัวแล้วแนะนำง่ายๆเนี่ยผมเห็นอย่างกรณีไปหาคุณบิลแฮนิกี้เนี่ยเวลาท่านก็ยุ่งมากอยู่ในประเทศไทยปีหนึ่งประมาณ 4-5 เดือนเวลาที่เด็กไปเนี่ยก็จะให้เวลาคอนทริบิวประมาณ 1-2 ชั่วโมง1-2 ชั่วโมงแต่เนื่องจากคุณบิลเนี่ยโอ้โหสุดยอดทีเนี้ยน่ะกลางอันนึงที่เราเคยส่งไปบ่อยๆก็คือท่านจะกลางเลยนะกลางบอกว่าเป็นไงธุรกิจทำอะไรอยู่ถามแล้วก็ไกด์เลยนะไกด์คุณไปทำอันนี้นะไกด์หนึ่งไกด์สองไกด์สามแล้วก็มีผู้ช่วยแล้วก็ follow up นะครับอันเนี้ยถามว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมสัมผัสได้จากการที่ผมไปคุยเนี่ย ความสุขลึกๆที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ follow up ว่าเป็นไงที่แนะนำไปเมื่อ3เดือนที่แล้วคุณไปทำหรือยังทำแล้วมันได้ผลไหมนะแล้วอะไรเงี้ยคืออริยทรัพย์จริงๆใช่คือประสบการณ์นี่หาไม่ได้ประสบการณ์นี่หาประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าสร้างด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างคุณบิลเนี่ยผมรู้จักแกตั้งแต่อายุแก18มั้งแล้วแกถ้าแกเล่าเรื่องที่แกคิดทำธุรกิจตั้งแต่เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียน International School เนี่ยและตอนที่ยังเป็นเด็กๆทำไมแกคิดถึงธุรกิจต่างๆนานาได้ความท้าทายในสมัยนั้นต่างๆยิ่งจะเป็นแรงบันดาลใจได้เยอะเลยเพราะว่าแกเนี่ยสู้มาจากความเป็นไม่ใช่จากไปเรียนหนังสือมากมายแต่การเป็นเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้และพร้อมที่จะเสี่ยงเผชิญภัยกับไอ้โลกกว้างข้างนอกอย่างน่าสนใจมากเลยบุญบิวนี่แกเวลาผมไปทานข้าวกับบุญบิวนี่แกเจอโอกาสตลอดเวลาเจอโอกาสใช่ไหมผมพูดคุยปั๊บมองซ้ายมองขวาผมพูดคุยปั๊บคุณบิวก็จดสุดยอดดังนั้นถ้าใครได้เรียนเนี่ยเคยได้ฟังประสบการณ์ของบิวฮานากิเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหหาประสบการณ์ตำราที่ไหนไม่มีต้องจากบิวฮานากิเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้ววันนี้คุณบิวมาไกด์เด็กอ่ะโอ้โหผมว่าแป๊บเดียว1-2ชั่วโมงนี้ไกด์ได้เป็น10เลยใช่เห็นโอกาสชัดเจนครับฟันธงได้เลยครับอืมครับนะครับอันนี้คือส่วนที่ดีที่สุดที่โรงเรียนแตกต่างนะก็คือด้วยนักธุรกิจเหล่านี้ถึงยอมมาตามที่ดร.แสงสุขขอเหตุผลคืออะไรมาช่วยสอนก็อย่างที่บอกว่าเขาผมใช้คำว่าอริยทรัพย์ก็คือสิ่งที่เขาจะทำให้เขาคือเขาได้อริยทรัพย์คือทรัพย์ที่เขาได้ช่วยเหลืออย่าลืมนะครับคุณสุริชัยหยุดคนมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนี่เอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้ก็สลึงหนึ่งแต่อริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ติดตัวไปประมาณหลายชั่วคนเลยเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เขาสนุกนะครับการที่อันนึงผมลืมไปว่านอกจากได้ยินให้แล้วเนี่ยเขามีความสุขเกิดจากการที่เขาสนุกเขาเห็นเด็กคิดอย่างนี้เขาแนะนำอย่างนี้แล้วเขาได้สัมผัสล่าสุดเนี่ยผมเจอคุณสมพรเนี่ยแกบอกว่าแกมีความสุขมากมาสอนด้วยแล้วเป็นนักธุรกิจที่รับเด็กไปเยอะที่สุดเลยนะรับไป 3-4 คนแล้วก็ให้เวลาเด็กไปเนี่ยให้เวลาอีกครึ่งวันนะครับแนะนำใหญ่เลยแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สมพรพูดกับมาก็คือว่าบางทีเนี่ยมุมมองของเด็กที่ถามมาเนี่ยก็ทำให้เขาคิดอะไรแปลกๆเหมือนกันนะถูกต้องเขาไม่คิดว่าเด็กเจนวายนะครับเด็กสมัยใหม่คิดแบบนี้เขาทำธุรกิจมาเนี่ยเขายังไม่เคยคิดแบบนี้ก็มีการโยนไปโยนมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ได้มุมมองจากเด็กนะครับครับอันนี้คืออีกการหนึ่งที่ทำให้นักธุรกิจชอบครับนะครับก็ยังไม่เห็นมีนักธุรกิจคนไหนที่บ่นนะฮะตั้งแต่ทำมาอย่างคุณหมอนารินีเนี่ยก็มาสอนคุณหมอนารินีกิฟฟรีนะฮะก็มาสอนก็มาแล้วก็ผมส่งเด็กไปคุณหมอก็ยังมีความสุขอยู่หมอใต้หมอเพราะว่าครับครับก็คุณหมอก็บอกว่าสมัยคุณหมอเริ่มต้นทำธุรกิจแต่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับสมัยคุณหมอเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยลำบากมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วเริ่มต้นทำคนเดียวนะครับคุณหมอก็นึกบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมัยหมอทำนะแล้วมีโรงเรียนแบบนี้นะโอ้โหคุณหมอจะมีความสุขมากเลยใช่ครับอันนี้เป้าหมายของโครงการ BIS เนี่ยคือ SME คนที่อยากเป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากจะเป็นลูกจ้าง
และคนที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเป้าหมายชัดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่คุณสุริชัยก็เราก็รู้ๆกันอยู่ตอนนี้ทุกคนทุกคนก็อยากจะมาทำธุรกิจทุกคนใจร้อนหมายความว่าไม่ไหวแล้วกินเงินเดือนไม่ไหวแล้วอยากจะทำนะครับทุกคนก็พูดง่ายๆทุกคนก็อยากรวยเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตว่าทำไมรวยได้ขายของออนไลน์แป๊บเดียวก็รวยนะก็ทุกคนก็มีแนวโน้มว่าจะทำเองครับนะทุกคนก็แต่ว่า1ไม่กล้า2คิดไปเองว่าไม่มีเวลา3อีกอันนึงคิดไปเองว่าเฮ้ยมีเงินอยู่แค่นี้จะทำได้หรือนะครับอันเนี้ยทีนี้มาดูเป้าหมายของเด็กแล้วมาดูความฝันหรือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของโรงเรียนบ้างนะครับผมว่าเขียนไม่ชัดเจนเลยว่าอีก10ปีผมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโรงเรียนนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมฝันนะครับว่าถ้ามีนักเรียนอันนี้คือผมก็ทำธุรกิจผมก็ฝันผมทำโรงเรียนผมก็ต้องฝันว่าถ้ามีนักเรียนผ่านมา 1,000 คนผมขอเพียง1คนที่รวยสินค้าติดอันดับโลก global คนเดียว1ใน 1,000 คน global แล้วก็10คนใช่ไหม global brand ใช่ไหมครับที่ดร.แสงสุขเป็น global brand ครับเป็น global brand 1ใน 1,000 คนนี่ต้องเป็น global brand ครับ10คนนะครับเป็นธุรกิจระดับประเทศครับนะครับก็คือ10คนเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆก็ยอดขายก็ต้องเป็นไม่รู้ว่าเป็นพันล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีสินค้าเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศครับผมไม่ได้หวังเยอะเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเขาก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ครับนะครับและอีกอันนึงที่ผมอยากได้ก็คือในเมื่อผมทำมาแล้วมันเป็นไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยทำไมผมไม่ทำโมเดลนี้แล้วให้สถาบันอื่นเนี่ยนะครับดูแล้วก็ปรับเอาไปใช้ให้คำว่าปรับเอาไปใช้นะครับแล้วก็ผมเคยฝันว่าผมอยากมีสถาบันนี้ในทุกๆจังหวัด77จังหวัดอย่าลืมนะครับในทุกๆจังหวัดก็จะมีผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็น OTOP หรือ SME แล้วในทุกๆจังหวัดก็จะมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใช่ครับแค่นั้นเองใช่นะครับอันนี้จะพัฒนาได้เร็วมากอย่าลืมว่าปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมย่นระยะเวลาแทนที่ว่าเด็กจะล้มลุกคลุกคลานอยู่10ปีนะครับถ้ามีโรงเรียนแบบนี้ก็จะย่นระยะเวลาเหลือประมาณสัก3ปีใช่ครับ 3-4 ปีถ้ามีเด็กที่ปกติ SME หรือ OTOP เนี่ย9ใน10ครับ9ใน10เนี่ยก็จะไปไม่รอดครับแต่ถ้ามีโรงเรียนแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่นะ3ใน10เท่านั้นที่ไปไม่รอดครับนะครับคือเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นเยอะแล้วก็จำนวนเงินที่ได้มาก็คือหมายความว่าแทนที่จะปีนึงจะกำไรประมาณสักหลักหมื่นปีนึงก็น่าจะกำไรเป็นหลักล้านนะครับอันนี้ผมเซตไว้ชัดเจนแล้วผมก็ทดลองไปเรื่อยว่าเด็กที่มาเรียนผมก็นั่งนับนะฮะว่าเด็กที่มาเรียนผ่านไปแล้วเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์เยอะไหมยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับกำไรเพิ่มขึ้นเยอะไหมแล้วเป็นแบรนด์หรือเปล่าผมต้องตามเก็บตลอดเวลาเพราะว่าผมเองก็ต้องเช็คว่าเราจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงเก็บข้อมูลแล้วผมก็พบว่าผมข้อมูลนี้มีตลอดตั้งแต่ตั้งมา 4-5 ปีนี่คือข้อมูลว่าที่จบไปแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรทำตามเป้าหมายได้บ้างน้อยแค่ไหนมีบทเรียนอะไรบ้าง lessons learned คืออะไรนะครับอันนี้ก็ควรจะเก็บโอ้มีเก็บตลอดมีเก็บตลอดรวบรวมเป็นตำราหนังสือเป็นใกล้ไลน์ได้เลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจหรือเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆครับแล้วก็สิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมมั่นใจเพราะว่าพอปีแรกเนี่ยผมเรียกว่าปีแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับนะครับพอปีที่2ผมเจอทูอันนึงมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดีมากเลยคือคุณสุริชัยตรวจ DNA ย่าครับครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจะมีตัวตนของเขาอยู่นะครับครับทุกคนมี
มีตัวตนแต่ทุกคนก็ทำธุรกิจได้ครับนะครับถ้าเราตรวจ DNA เขาเรียกว่า Bossy DNA นะครับ BOSI DNA นั่นก็แปลว่าเขาเชื่อว่าในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยมีเขาพบว่ามีโรงเรียนสอนผู้ประกอบการเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ45ปีในอเมริกานะครับทีนี้เขาก็เก็บจำนวนนักศึกษาที่จบผ่านพวกของ Entrepreneur School เนี่ยเขาพบว่าเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวหรือเปอร์เซ็นต์ success เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยคนที่ผ่านโรงเรียนกับไม่ผ่านโรงเรียนเนี่ยเท่ากันเลยเปอร์เซ็นต์ success เนี่ยเท่ากันเลยเอ้าเราก็จะสอนทำไมเรียนทำไมสอนทำไมเออนั่นเนี่ยคือเขามีการเก็บในอเมริกานี่จะเห็นว่ามีการเก็บตัวเลขเยอะมากใช่เอ้าฉะนั้นเนี่ยถ้าผ่านโรงเรียนแล้วก็เฟลก็เท่าเดิมเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อการที่เราจะสอนการที่เราจะสอนคนทำธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาคือ DNA เขาคืออะไรนะครับก็มีงานวิจัยแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ระบุเลยว่าคนทำธุรกิจมี4ประเภทนะครับเดี๋ยวพอจบปุ๊บคุณสุริชัยหยุ่นตรวจเลยนะครับว่าคุณสุริชัยหยุ่นเป็นอะไรโอเคแล้วก็ว่ามาเลยครับเดี๋ยวประมาณคอมไม่ได้ฟังก่อนจะไป4ข้อเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับผมเรียน BIS รุ่น2การเรียนที่นี่ทำให้ผมประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นทั้งด้านความคิดและธุรกิจเลยครับนี่คุณอนันต์บอกน่าสนใจมากคุณชำนาญบอกว่าthe giver ผู้ให้คุณพิมพ์ชุกการบอกว่าอยากเรียนเลยค่ะฟังเนี่ยฟังท่านดร.แสงสุรแล้วอยากเรียนเลยคุณการคันชิตพลเหรอครับบอกว่าอาจารย์สอนเก่งนี่บอกว่าสุดยอดสถาบันสอนผู้ประกอบการนี่มีคนเข้ามาฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาให้ได้ฟังกันเลยครับครับถ้ารบกวนนิดนึงก็คือคนฟังเนี่ยชาเลนจ์ผมนิดนึงถ้าอาจารย์แน่จริงอาจารย์ตอบคำถามนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกับคุณสุทธิชัยอยู่สดๆเลยสนุกดีผมชอบได้เลยถามกันมาครับช่วยท้าทายหน่อยนะครับก็เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งติดคอร์สไปครับเมื่อวานนี้เพิ่งได้รับไลน์จากเด็กบางคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งยกมือถามนะครับเขาถามบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ผมฟังมา3วันเนี่ยยังไม่ตอบคำถามยังไม่ตอบโจทย์เขาเลยว่าความท้าทายเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับน้องก็ถามบอกว่าตอนนี้ผมอะจักรยานแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันไม่แตกต่างซื้อจากดีลเลอร์นี้กับซื้อจากดีลเลอร์นี้มันเหมือนกันเลยมันขับได้แต่ต่างกันที่ทุกคนมาราคาดีผมเบื่อมากเลยผมอย่างเช่นผมตั้ง 35,000 เนี่ยก็จะตัดเหลือราคาเหลือ 33,000 เอออาจารย์ผมจะทำยังไงท้าอาจารย์เขาบอกว่าท้าทายอาจารย์เลยนะบอกเนี่ยอาจารย์เก่งจริงอาจารย์แก้ปัญหาผมสิผมสอนกันเรื่อง emotional เรื่องการขายให้ได้อารมณ์คำถามนี่เป็นคำถามที่ง่ายมากผมบอกเลยบอกว่าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อสุทัศน์ผมบอกสุทัศน์คำถามนี้จริงๆนะเก็บไว้ก่อนเป็นคำถามที่ง่ายมากนะครับทั่วประเทศจะคล้ายๆกันครับ SME ทั่วประเทศบอกว่าเราตัดราคานะครับแล้วก็ไม่เห็นจะแตกต่างเลยถ้าผมซื้อยาจากร้านนี้กับยาอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่แตกต่างยาชื่อเดียวกันสมมติผมซื้อร้านนี้เม็ดละ8บาทอีกร้านนึงขายเม็ดละ7บาทผมเปลี่ยนทันทีอันนี้เป็นคำถามที่คลาสสิกมากนะครับปรากฏว่าเราบอกว่าต้องใช้การขายด้วยอารมณ์แล้วเชื่อไหมผมโยนคำถามนี้ให้เพื่อน70คนในห้องสิ่งหนึ่งที่สนุกมากคือคุณสุริยยุทธปัญหาของตัวเองตอบไม่ได้แต่ปัญหาของเพื่อนๆนี่โอ้โหช่วยกันคิดใหญ่เลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้หรอกแต่ปัญหาของคนอื่นเราช่วยคิดแก้ได้แล้วมันจะย้อนกลับมาแก้ปัญหาเราเองได้นะถ้าเราคิดแทนเพื่อนเราเนี่ยใช่ไหมใช่นั่นแหละมีนักเรียนอยู่ 3-4 คนปวดหัวมากเขาถามเขากุ้มใจมากเลยนะแต่พอเพื่อนคนนี้ยกมือป๊อปเนี่ยโอ้โหก็ช่วยเพื่อนคนนี้จนกระทั่งโอ้โหสนุกมากเลยอ้าวทำไมน้องพอคำถามตัวเองนี่ปวดหัวหน้ามิ้วคิ้วขมวดเลยพอแนะนำเพื่อนนี่โอ้โหมีความสุขมากเลยรู้สึกรู้สึก
พูดได้เยอะเลยปรากฏว่ามีคำตอบไหมสิ่งที่เราแนะนำไปครับมีปรากฏว่าเราบอกว่าคุณต้องง่ายมากเลยทุกคนนะครับซื้อด้วยเหตุผลเพียงแค่ 10% ครับแต่ซื้อด้วยอารมณ์ 90% ผมยกประเด็นนี้นะ คนมาซื้อจักรยานยนต์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะซื้อด้วยเหตุผลใช่ไหมแต่ไม่เขาซื้อด้วยอารมณ์หมดครับ 90% อันนี้คืองานวิจัยนะเขาก็ยิ่งงงใหญ่ด็อกเตอร์อารมณ์ไหนอ่ะก็ซื้อจักรยานยนต์แล้วก็อะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนๆโยนก็มาเราก็นึกถึงวงว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณมาออกรถไปได้เลยฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เขาส่งไลน์มาเขาส่งไลน์มาให้เพื่อนๆนะครับส่งมาให้ผมด้วยบอกขอบคุณด็อกเตอร์กับอาจารย์จุลีพรมากเลยวันนี้เขาส่งรูปมาวันนี้คนเข้าคิวมาจองรถเยอะแยะเลยแค่ขึ้นคำว่าถ้าคุณเป็นคนดีมาออกรถไปได้เลยนั่นก็แปลว่าเขาคงมีระบบการผ่อนระบบการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีแถมจะมาซื้อจักรยานยนต์คันหนึ่งผมเห็นในรูปนะครับมีแถมตู้เย็นมีแถมโทรทัศน์เครื่องเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้โทรทัศน์มันถูกเครื่องใช้ไฟฟ้ามันถูกเขาจัดรายการปรากฏว่าโดนนั่นก็คือถ้าคุณเป็นคนดีมาออกรถไปได้เลยเพื่อนคนหนึ่งก็แนะนำทำแบบนี้สิอะสรุปแล้วสิ่งที่ทำคืออารมณ์ล้วนๆไม่ต้องลดราคาแล้วปรากฏว่าไม่ต้องแข่งด้วยราคาไม่ต้องลดราคาไม่ใช่ไหมฮะเขาไลน์มาขอบคุณปรากฏว่าคือเป้าหมายของผมก็คือว่าเราแข่งกัน70คนเนี่ยผมประกาศไปละว่า เรียนทั้งหมด6วันแต่เป้าหมายคือทุกคนต้องมียอดขึ้น 200% ใน12เดือนนะครับเพื่อนๆก็เชียร์ใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหแคมเปญนี้ออกไปนี่เขาเห็นเลยว่าคนเข้ามาเนี่ยคนเข้ามาจองคนเข้ามาซื้อคนมาแล้วก็ขายให้เพื่อนๆดูว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเดิมทีเนี่ยเขาลดราคากับขายไม่ได้วันนี้ไม่ต้องลดราคาแค่ออกแคมเปญใหม่แคมเปญที่โดนใจก็คือได้อารมณ์เนี่ยปรากฏว่าคนมาติดต่อคนมาจองคิวคนมาเข้าคิวเห็นไหมครับคืออันนี้สรุปมากสรุปแล้วคนไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลด้วยครับคนซื้อด้วยอารมณ์อาจจะคำว่าอารมณ์อาจจะฟังดูอาจจะไม่ชัดแต่ว่าหมายถึงอะไรก็ตามแต่ที่สะกิดใจเขาอะใช่ไหมสะกิดความรู้สึกเขาอะให้ในแง่ดีในแง่ที่สร้างเสริมความรู้สึกทางบวกในแง่ของการให้กำลังใจในแง่ของการชื่นชมหรือว่ามีเป้าหมายร่วมกันในสังคมอะไรทำนองนั้นใช่หรือเปล่าใช่ครับคืออย่างนี้เซลล์ทุกคนเนี่ยเซลล์ไม่ว่าเซลล์ในประเทศไทยหรือเซลล์ทั่วโลกเนี่ยครับเซลล์ที่เก่งกับเซลล์ที่ไม่เก่งนะครับเซลล์ส่วนใหญ่ก็เริ่มเปิดการขายสินค้าผมดีอย่างนี้สินค้าผมแตกต่างอย่างนี้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย 90% เนี่ยที่ขายได้ก็คือขายเพราะความรู้สึกดีๆของคนซื้อกับเซลล์คนนั้นนั่นก็แปลว่าเขาต้องขายตัวเองก่อนถ้าเขาขายตัวเองได้ที่เหลือสบาย อันนี้ก็คือขายด้วยอารมณ์ก็คือหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยเซลล์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย relationship ล้วนๆนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะซื้อใจลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าก็เปิดใจรับข้อมูลเปิดใจว่าจะช่วยเหลือเปิดใจอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเทคนิคการขายเขาพูดว่ามันมีตำนานหนึ่งที่ผมสอนนะครับเขาบอกเซลล์ที่เก่งที่สุดในโลกคือไม่ขายของเลยไม่ขายของเลยใช่มาร์เก็ตติ้งที่เก่งที่สุดในโลกคือไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเลยถูกต้องแต่สินค้าขายได้เดี๋ยวฝากอาจารย์นี้มาพอต้องกระแสนสุขท้าทายไปก็มีคำถามมาแล้วจากคนบอกว่าอยากถามอาจารย์ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะสู้กับทุนใหญ่ๆในบ้านเราได้อย่างไรครับนี่ไปคิดดูโอ้อันนี้คือคำถามที่ง่ายที่สุดในชีวิตผมเลยโอเคคืออย่างนี้อย่าลืมว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับสมูทอีเนี่ยครับเกิดจากศูนย์ขนาดที่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างแบรนด์ดังข้ามชาติอย่างยกตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่างอะไรP&G หรือ Unilever เนี่ยนะครับการบริษัทเล็กๆที่จะสู้บริษัทใหญ่ต้องใช้กลยุทธ์ Niche Strategy นะครับสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือผมจะใช้ Niche Strategy ก็คือหมายว่าอย่าลืมนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยเ
ขาไม่ได้กินหมดหรอกเขากินก้อนใหญ่ๆแล้วเขาจะทิ้งก้อนเล็กๆไว้แต่ก้อนเล็กของเขาเนี่ยเป็นก้อนที่บริษัทเล็กๆหรือ SME เนี่ยสำหรับโอ้โหมากมายมหาศาลเลยครับยกตัวอย่างนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าตลาดโฟมล้างหน้าหรือตลาดสกินแคร์เนี่ยมันหมื่นล้านครับบริษัทใหญ่ๆก็จะกินเซกเมนต์ใหญ่ๆเช่นเซกเมนต์นี้ 2,000 ล้านเซกเมนต์นี้ 1,000 ล้านแต่เซกเมนต์เล็กๆเนี่ยประมาณสัก10ล้าน20ล้านเนี่ยเขามองข้ามเลยเขาบอกเสียเวลาครับแต่การที่บริษัทเล็กๆยอดขาย20ล้าน30ล้านนี่คือมหาศาลเลยใช่ถ้ามองออกนี่คุณกระโดดเข้าใส่ตรงนี้ไม่มีคู่แข่งครับปกติผมจะเรียกว่าwinning zone คือโซนที่เราเก่งผู้บริโภคอยากได้แต่คู่แข่งยังไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์อะไรได้นะทุกครั้งเนี่ยผมจะสอนตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะพอดดูเด็กทุกคนนั่งเรียนป๊อปเนี่ยคุณลองดูว่าคุณอยู่โซนไหนทุกคนจะอยู่ในลิสกี้โซนหมดคือโซนที่มีความเสี่ยงล้วนๆเลยคือคู่แข่งก็มีเราก็มีลูกค้าก็ต้องการฉะนั้นเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะครับคำถามนี้ก็คือนะครับสรุปก็คือคุณต้องหาจุดแข็งของคุณในฐานะตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็หา winning zone นะครับหรือพูดอีกภาษาหนึ่งคือ sweet spot นะครับจุดที่หวานที่สุดของคุณเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอาจจะวาดให้ดูก็ได้ว่าอันนี้นะครับผมวาดให้ดูเลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี่อันเนี้ยวาดให้ดูนะเอาเห็นว่าเห็นไหมครับโซนนี้คือโซนนี้นะครับคุณเก่งครับนะลูกค้าก็อยากได้ครับแล้วคู่แข่งไม่มีเลยครับอันนี้ก็เรียกว่า winning zone ใช่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโซนนี้หรือโซนนี้หรือโซนนี้ไปทับใช่ไหมไปทับไอการแข่งขันของเขาอยู่คุณไปทับเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้หรอกใช่ไหมสู้เขาไม่ได้แล้วคุณต้องใช้เงินเยอะใช่นะครับอันนี้คือตอบได้เลยครับอันนี้ตลอดระยะเวลาวันนี้ผมไปญี่ปุ่นผมไปขายดีมากที่ญี่ปุ่นขายดีที่เกาหลีผมก็ใช้วินนิ่งโซนครับผมจะเอาเงินที่ไหนนาทีนึงของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราโฆษณาตลอดครับนาทีหนึ่งบ้านเราประมาณ400,000บาทนะนาทีหนึ่งกับนาทีหนึ่งที่ญี่ปุ่นประมาณ4ล้านบาทโอ้10เท่าฉะนั้นถ้าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งสู้เขาสู้ไม่ได้อย่าสู้ไม่ได้เลยครับนะครับโอเคนี่คือคำท้าทายที่ถามเข้ามาถามมาได้นะครับแต่ผมจะถามดร.แสงสุขต่อเรื่อง DNA 4ประเภทหรือเมื่อกี้ข้ามไปก็พบว่ามี4ประเภทนะครับครับคนไทยเนี่ยมีตัว S มากที่สุดตัว S แปลว่าอะไรเป็น specialist คนไทยนะเพราะการเรียนการสอนเนี่ยถูกบ่มเพาะให้คนไทยเนี่ยเติบโตด้วยตัว S หมดคำว่าตัว S คือเป็น specialist ครับ specialist นะครับจริงๆตามตำราเนี่ย specialist ก็คือคนที่อย่างเช่นหมอนะครับทนายความนักบัญชีครับอันเนี้ยแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือทำอะไรก็ตามที่เป็นความชำนาญเฉพาะทางครับแล้วก็ตามตำรานะครับตัว S เยอะ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 เลยครับแล้วอันที่สองนะครับตัว S นะครับอันที่สองคือตัว I ตัว I ก็เรียกว่า innovator innovator ก็คือคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆครับนะครับเช่นคนที่เช่นผมมีนักเรียนคนหนึ่งเขาได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับนะครับครับ NIV อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยคนนี้ก็จะคิดตลอดเวลาคิดแต่ขายของไม่เป็นคือเขาชอบคิดมีอะไรก็คิดครับเขาคิดอย่างเช่นน้องคนนี้เขาคิดเครื่องมือแพทย์หลอดดูดเลือดตัวใหม่ซึ่งไม่มีใครคิดเลยนะครับครับอันเนี้ยหรือกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยก็คิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้คือตัว I ต่อมาก็คือตัว O ตัว O เนี่ยก็คือเป็นก็เรียกว่า opportunist นี่คือมนุษย์ที่เห็นโอกาสตลอดเวลาครับนะครับก็คือพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งอันนี้เนี่ยก็คือเขาเห็นโอกาสตลอดเวลานะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือตัว B ก็คือ builder
สร้างนักสร้างอาณาจักรนักวางแผนนักวางกลยุทธ์นะครับอันนี้คือตัว B ฉะนั้นเนี่ยทุกคนพอตรวจปุ๊บทำแบบทดสอบประมาณ10ข้อออกมาเป๊ะเลยเท่าที่ผมใช้แบบทดสอบนี้ก็ประมาณไปใช้ประมาณกี่พัน2,000กว่าคนครับไม่ผิดเลยครับมหัศจรรย์มากก็พนักงานผม100คนผมใช้ทุกคนคนเดียวกันอาจจะมีมากกว่า1ได้มั้ยมีมากกว่า1แต่จะมีตัวหลักตัวหลักตัวรองครับตัวเช่นอย่างผมเนี่ยครับเป็นอะไรครับผมเนี่ยเป็นตัว O ตัวกี่ครั้งก็เป็นตัว O แล้วก็เป็นตัวรองตัวรองก็คือตัว I ครับคือผมก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบคิดอะไรคิดสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาครับนะครับตัว O เป็นตัวหลักตัว I แต่ด้วยความที่ผมเป็นเภสัชกรครับผมก็จะมีตัว S หน่อยนึงนะครับฉะนั้นเวลาผมทำธุรกิจผมทำไงผมจะรู้ว่าผมนี่เป็นตัว O แล้วก็เป็นตัว I นะครับแต่ผมในเชิงการวางกลยุทธ์ผมจะรู้สึกมองไม่ไกลมากฉะนั้นผมก็จะตั้งใช้ที่ปรึกษาบ้างใช้ทำตัว B แล้วก็ตัว S เช่นคนคิดสูตรใหม่คนทำโรงงานนักบัญชีนักกฎหมายเนี่ยผมก็จะจ้างคนข้างนอกเพราะผมไม่เก่งนะครับอันเนี้ยฉะนั้นทำไมผมถึงสอนตรงนี้เพราะว่า SME ทุกรายมีปัญหาเหมือนกันหมดคือมีปัญหาเรื่องคนใช่อย่าลืมนะครับทุกธุรกิจเนี่ยปวดหัวเรื่องคนใช่คนสมัยใหม่อยู่ปีเดียวลาออกเด็กสมัยใหม่อยู่3เดือนออกใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเขาว่าเขาคือใครเสร็จแล้วเนี่ยเขาขาดอะไรการพอขาดป๊อปเนี่ยเวลาคุณสัมภาษณ์งานคุณควรจะเอาสิ่งที่คุณขาดเข้ามาช่วยทีมซึ่งถือว่าเป็นการทำเป็นทีมหรือแม้กระทั่งคุณจะหาหุ้นส่วนถ้าคุณให้ถ้าคุณได้หุ้นส่วนที่เป็นตัวเดียวกันเนี่ยแล้วอีก3ตัวเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนทำนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณอะไรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะก็คือเอา DNA ไปตรวจคุณสุริชัยเชื่อไหมเขากลับมาเล่าให้ฟังบอกว่าผมไปตรวจลูกน้องผมเลยลูกน้องผมมีรวมๆกันประมาณ18คนครับเจอ Messenger คนหนึ่งคนส่งเอกสารนะครับตรวจแล้วได้ตัว O เขาบอกก็ด็อกเตอร์บอกว่าถ้าตรวจได้ตัว O ก็คือนักขายผมก็เลยลองให้ Messenger ผมไปขายปรากฏว่าปีนั้นเขาขายเครื่องจักรได้2ตัว6ล้านบาทแล้วก็บอกมาสัญญาณมากก็คือจริงๆคือเขาความสามารถแฝงอยู่ในตัวเขาโดยที่เราไม่รู้แล้วก็ทำงานผิดประเภทไปเป็น Messenger ทั้งที่ควรจะเป็นเซลส์ใช่ไหมครับเขาก็ลองฝึกดูใช่ปะปรากฏว่าขายได้วิธีตรวจทำยังไงมีคนถามมาว่าวิธีตรวจว่า DNA ใครเป็นยังไงนี่ก็วิธีการก็คือเข้าไปในเว็บนะครับเข้าไปในเว็บนี้แล้วก็เขาจะมีแบบทดสอบให้ฟรีเลยเว็บ DNA นะครับอะไรครับเว็บอะไรครับ DNA โอเค DNA อันนี้เขียนกลับกันหน่อยนะฮะใช่ใช่ Bossy BOSIDNA นะครับ BOSIDNA นะครับเข้าไปเว็บไซต์นี้เขาจะมีฟอร์มให้เราเช็คตัวเราเองว่าเราเป็น DNA ประเภทไหนครับแล้วก็ตอบคำถามอยู่10แต่ตอบคำถามทั้งหมด10ข้อนะครับครับพอตอบจบปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นพ็อปอัพมาเลยว่าของคุณเป็น DNA ตัวไหนอะไรครับมันน่าสนใจครับแล้วเขาก็อธิบายเขาก็จะอธิบายเล็กๆว่าแต่คุณมีตัว B เด่นตัว O รองครับคุณเป็นคนประเภทไหนครับแล้วเขามีคำแนะนำเล็กๆว่าคุณควรจะทำอย่างไรบ้างอันนี้ฟรีครับฟรีด้วยนะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ให้เพื่อนด้วยช่วยกันแชร์ให้เพื่อนด้วยเพื่อที่ว่าจะได้แนะนำไปตรวจ DNA ของตัวเองในเว็บไซต์นั้นฟรีนะครับดร.แสงสุขเป็นคนสอนคนแล้วก็เป็นคนสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยดังนั้นประสบการณ์นี้ผมสนใจตรงที่ว่าอาจารย์ที่สอนหนังสือจะเอาทฤษฎีแล้วก็มาบอกกับคนปฏิบัติแต่ว่าดร.แสงสุขกำลังบอกว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมกำลังจะเขียนตำราจากประสบการณ์ในแง่ปฏิบัติของผมและผมเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาอีก30คนมาช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์นี่คือการรวมตัวขององค์ความรู้มหาศาลนี่มันดีกว่าสอน MBA ไหมเคยเปรียบเทียบไหมครับว่า BIS ของดร.แสงสุขเนี่ยกับ
MBA ของสสินเนี่ยใครสู้กับใครได้หรือยังไงหรือเปล่าโอ้อันนี้นี่บังอาจผมนี่บังอาจแล้วครับเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมแบบถนัดเฉพาะทางเฉพาะคำว่าองค์จุปิโนจริงๆวันนี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากพอผมขึ้นกระดานป๊อปเนี่ยทุกคนแทบช็อกก็คือหมายความว่าเชื่อไหมว่าคำว่าองค์จุปิโนเนี่ยผมคิดว่าคุณสุริยาหยุ่นต้องรู้เลยว่าคำว่าองค์จุปิโนเนี่ยถ้าเข้าใจคำนี้จบนะครับคำว่าองค์จุปิโนจริงๆมาจากภาษาฝรั่งเศสใช่ครับนะครับก็แปลว่าคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจริเริ่มนะครับแต่ถ้าเทียบว่าแล้วจะองค์จุปิโนนี่ใช่ business owner หรือไม่คือเจ้าของธุรกิจใช่หรือเปล่าครับนะครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่อยเลยว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยถ้าเกิดรวมทั้งหมดก็ถ้ารวมลูกชิ้นปิ้งก็ประมาณ3ล้านรายแต่ถ้าเกิด SME อย่างเดียวเนี่ยตามกระทรวงพาณิชย์บอกมาก็ประมาณ 7-8 แสนรายครับถามว่าทั้ง 7-8 แสนรายเนี่ยเป็น business owner เป็นเจ้าของธุรกิจครับมีกี่คนที่เป็น entrepreneur มันต่างกันนะครับคนที่เป็นเจ้าของต่างกันครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่ใช่เป็น entrepreneur เลยเพราะ entrepreneurship เนี่ยแม้กระทั่งคุณเป็นลูกจ้างคุณก็มี entrepreneurship ได้คุณคิดอะไรใหม่คุณคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบของคุณแบบใหม่ได้ผมคิดว่าที่อาจารย์แสงสุขพูดเนี่ยถูกต้องมากเลยว่า own business owners ไม่จำเป็นต้องเป็น entrepreneur แต่ entrepreneur สามารถเป็น business owner ได้ครับนี่แหละคือสิ่งที่ลองคิดดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างคุณบิวเนี่ยดีที่สุดครับคุณบิวเนี่ยเป็นคนที่มีเลือดมีเลือดองค์จุปิโนสูงสุดเลยผมเท่าที่ผมสังเกตดูครับคำว่าองค์จุปิโนสูงสุดคือว่าถ้าเป็นบิสซิเนสโอเนอร์เรายกตัวอย่างนะครับผมชอบยกตัวอย่างร้านอาหารเนี่ยครับคือสมัยเด็กๆนะครับผมก็อยู่ย่านอยู่เยาวราชเยาวราชนี่มีร้านอาหารอร่อยเยอะครับนะครับถามว่าผ่านมา40ปีครับความอร่อยของเขาก็ไม่ได้ลดลงแต่ทำไมก็ไม่ได้ขยายอะไรเลย40ปีล็อกช่องก็ยังเป็นล็อกช่องอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขยายสาขาไม่ได้มาแพ็คไม่ได้ส่งไปขายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกรถล็อกช่องเม็ดใหญ่เม็ดเล็กรถชาติอื่นๆนะครับทำไม40ปีเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่คือหนึ่งอย่างนะครับแต่ถ้าเขาเป็นองค์จุลถ้าเกิดเขาเป็นองค์จุปิโนเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่หยุดปีนี้ขายได้ล้านหนึ่งปีหน้าต้องเป็นล้านห้าปีนี้มีสินค้าหนึ่งอย่างปีหน้าต้องมีสองอย่างปีนี้ขายที่เดียวปีหน้าต้องขายสามแห่งเขาจะคิดของเขาไปเรื่อยนั่นก็แปลว่าเขามุ่งมั่นที่จะเติบโตตลอดเวลานะครับคิดอะไรใหม่ๆกล้าเสี่ยงนะครับแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างคนที่เป็นองค์จุปิโนเนี่ยเขาจะไม่ขายอย่างเดียวเขาจะบอกว่าเขาถ้าเกิดเขาขายอย่างเดียวเขามีความเสี่ยงนะครับเขาต้องกระจายความเสี่ยงออกไปละเขาบอกว่าเขาต้องไดเวอร์ซิฟายนะวันนี้เขามีอย่างเช่นถ้าเกิดเขามี property ทำไมเขาไม่มีห้างสรรพสินค้าทำไมเขาไม่มีอะไรเงี้ยสังเกตดูไหมครับว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเขาจะเติบโตตลอดเวลานี่คือองค์จุปิโนคราวที่แล้วที่ผมพูดให้ฟังผมเจออาจารย์วิจิตรอาจารย์วิจิตรเนี่ยก็อาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านนะครับครับเพิ่งกลับจากสแกนดิเนเวียนเมื่อปีที่แล้วครับผมเจอท่านเนี่ยเพราะผมเข้ารับการปรึกษาว่าผมจะทำธุรกิจการศึกษาเนี่ยท่านให้คำแนะนำยังไงปรากฏว่าท่านไปฟินแลนด์รัฐบาลฟินแลนด์ประกาศว่าอยากให้ประชากร5ล้านคนเนี่ยเป็นองค์จุปิโนหมดโอ้โหทั้งประเทศขนาดนั้นเลยนะครับทั้งประเทศเลยนะทั้งประเทศเลยเป็นองค์จุปิโนเป็นผู้ประกอบการทีมคำว่าเป็นผู้ประกอบการมีความคิดแบบผู้ประกอบการครับ just แค่มีความคิดแบบผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหผมว่าประเทศไปเร็วมากเร็วมากๆวันนี้ฟินแลนด์นี่คือเกิดจากระบบการศึกษาเขาเลยครับตั้งแต่ประถมเลยครับสอนให้เด็กเนี่ยคิดเองเป็นทำเองเป็นเอ็นเตอร์เพเนอร์ตั้งแต่เด็กเลย
มันมาจากไอ้การระบบปฏิรูปการศึกษาเข้าจริงๆเลยครับใช่ไหมวันนี้บริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทอยากให้พนักงานตัวเองเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของคำว่า entrepreneur ไปใช้ครับแค่นั้นเองบริษัทก็จะโตเลยครับเพราะว่าเขาอย่าลืมนะครับสิ่งที่จะทำให้บริษัทโตได้ก็คือทำอะไรคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาตามทันตลอดเวลาไม่ใช่ทำแบบเดิมๆถ้าเรามีพนักงานคนหนึ่งแล้วก็ทำแบบเดิมทำแบบเดิมไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ดีขึ้นทำให้เร็วขึ้นอันนี้เราเหนื่อยเลยอันนี้เราเหนื่อยแสงสุขสอนเรื่องไอ้ disruption ด้วยในการเป็น entrepreneur ในยุคสมัยดิจิทัลเนี่ยมันเจอกับ disruption เยอะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสมหาศาลเพราะว่ามันจะทำอะไรง่ายขึ้นการสื่อสาร marketing content marketing ที่ดร.แสงสุขพูดถึงวิธีการกระจายข้อมูลวิธีการสร้าง emotional marketing ที่ดร.แสงสุขพูดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะคุณทำวิดีโอคลิปสั้นๆขึ้นไปในเว็บไซต์คุณหรือว่าคุณส่งเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นไหมครับในการสร้าง entrepreneur ในยุคดิจิทัลนี้ครับมากเลยครับมากมากเลยหมายความว่าถ้าย้อนไป30ปีตอนผมทำธุรกิจเนี่ยครับผมถามว่าถ้าผมอยากให้คนทั้งประเทศรู้จักสินค้าผมเนี่ยผมต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ผมต้องใช้เงิน30ล้านนะที่จะให้คนทั้งประเทศแต่วันนี้วันนี้น้องๆเนี่ยดิจิตอลออนไลน์เนี่ยถ้าคุณทำไวรัลดีๆนี่คนทั้งประเทศนี่สามารถรู้สินค้าคุณได้ครับในเวลาไม่กี่วันเลยแล้วคุณไม่ต้องเสียเงินเยอะเลยใช่ถ้าเป็นเมื่อ30ปีแล้วไม่มีทางลงไทยรัฐหน้านึงก็600,000 บาทกว่าคนจะรู้กันทั้งประเทศใช่ครับนะครับแต่วันนี้ไวรัลเป็นโอกาสมากเลยแล้วก็ตอนนี้ disruption นี่สิ่งที่คนกลัวคือบริษัทใหญ่ใช่ตอนนี้บริษัทใหญ่ๆกลัวมากเพราะว่าเกิด disruption เวลาเขาสมมติยอดขายเขา 30,000 ล้านครับเวลาเขากระเทือนแค่ 10% เนี่ยหายไป 3,000 ล้านแล้วใช่แล้วนะแล้วก็ disruption เนี่ยเป็นโอกาสของเล็กๆนี่แหละบริษัทเกิดใหม่บริษัทเล็กๆเกิดใหม่โอ้โหเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทใหญ่กว่าจะมูฟเนี่ยมูฟยากขึ้นตัวยากการมีดิสรัปมาเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้พนักงานก็เยอะใช่ไหมแต่บริษัทเล็กๆหรือองค์กรเล็กๆหรืออย่าง SME เนี่ยมีพนักงานประมาณ3คน5คนทำอะไรก็ทำได้ทำได้เร็วนะครับการตัดสินใจก็เร็วใช่ครับเป็นโอกาสเลยผมเห็นโอกาสเยอะมากโอกาสมหาศาลเลยนะครับไอ้ดิจิทัลไอ้โซเชียลมีเดีย disruption ทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างที่ดร.แสงสุขบอกแหละยักษ์ใหญ่นี่แหละกลัวแต่ว่าตัวเล็กๆนี่แหละเห็นโอกาสยักษ์ใหญ่กลัวมากเพราะว่าถ้า disrupt ทีนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่เจ๊งต่อหน้าต่อตาได้เลยนะครับเพราะว่าในระดับล้มเห็นตัวอย่างมาแล้วโกดักก็เจ๊งต่อหน้าต่อตาฟูจิฟิล์มก็เจ๊งต่อหน้าต่อตาเราเห็นแม้กระทั่งอย่างโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ยุคโนเกียมาเนี่ยมันก็เจอ disruption แล้วก็เจ๊งกันต่อหน้าต่อตาไอ้เล็กๆที่สามารถคิดอะไรอย่าง entrepreneur แล้วก็กล้าเสี่ยงใช้สูตรของดร.แสงสุขกล้าเสี่ยงใช้ emotional marketing แล้วก็กล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยโอกาสเกิดนี่มหาศาลมหาศาลผมถึงบอกว่าผมยิ่งสอนแรกๆเนี่ยผมกลัวมากว่าเอ้ยผมก็ไม่เคยสอนหนังสือประการแรกผมก็ไม่เคยสอนประการที่สองก็คือ เราผมเอาโมเดลผมไปถามเพื่อนๆเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์นะครับเขาบอกโอ้ยเขาบอกเอ็งบ้าเปล่าถ้าเกิดเขาทำได้เขาทำไปนานแล้วครับเขาไม่รอไม่เขาไม่รอดร.แสงสุขมาทำหรอกจนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเองไปสอนผู้ประกอบการให้รวยเนี่ยนะเขาบอกว่าเองไปสอนลูกเองให้รวยก่อนเขาบอกว่ามันทำไม่ได้แม่อะไรเงี้ยผมก็มันไม่ได้ตรงไหนอ่ะก็ในเมื่อพี่คือผมเห็นทะลุปลุกโง่ตั้งแต่วันแรกคือแต่ผมก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าวันนี้หลังจากที่ผมได้ทดลองเนี่ยผมมั่นใจมากมันคือมั่นใจมากๆเลยว่า คนที่ผ่านเนี่ยนะครับแต่ขออย่างนึงนะครับคุณต้องลงมือทำนะครับถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยอะไรก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องมาเรียนเลยใช่ไหมจ้าคือถ้าคุณไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาเรียนเสียเวลาทั้งคุณเสียเวลาทั้งผมใช่ครับใช่ไหมครับใช่กันอันเนี้ยก็คือเรื่องของ
เรื่องของแพชชั่นอย่างเดียวดร.สังสุขเคยบอกผมว่าที่ที่แล้วบอกว่ายิ่งใครบอกว่าทำไม่ได้ผมยิ่งอยากทำมันมาจากไหนความรู้คือผมก็ปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอผมไม่เก่งเนี่ยผมชอบที่จะมีตัวกระตุ้นครับสิ่งที่กระตุ้นผมได้มากที่สุดก็คือคนบอกว่าผมทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนบอกผมทำไม่ได้เนี่ยมันกระแทกอะไรก็ไม่รู้นะผมว่าเอ้ยมันต้องได้หรือว่ามันไม่ได้ตรงไหนผมจะถามตกมันไม่ได้ตรงไหนแล้วก็แล้วอาจารย์แล้วก็อาจารย์แสงสุขสอนลูกศิษย์คนมาเรียนแบบเดียวกันไหมว่านี่นะถ้าผมบอกว่าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณยิ่งต้องทำหรือเปล่านี่ผมก็พูดนะคือมันอาจจะเป็นความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนนะครับคือใครบอกผมทำไม่ได้เนี่ยผมจะปี๊ดขึ้นมาทันทีเลยผมจะปี๊ดขึ้นมาแล้วก็รีบทำครับแล้วนี่ก็ผมถึงบอกไงครับว่าถ้ามีคำถามเข้ามาเนี่ยครับถ้ามีคำถามเข้ามาเอาตอบมันสดๆเลยอย่างเงี้ยตรงนี่แหละครับเพราะว่าผมคิดว่าวิธีนี้เราเป็นวิธีที่แลกเปลี่ยนกันดีที่สุดเพราะว่าคุณพิมพ์ถามมาว่าการขายสินค้าใน eBay Amazon สิ่งที่สื่อสารกับลูกค้ามีเพียงตัวหนังสือและภาพนิ่งเราจะคิดทำคล้ายๆกับจะถามว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถแนวโน้มลูกค้าได้เพราะว่ามีแต่ภาพนิ่งและตัวหนังสือแต่ผมเข้าใจว่าใน Amazon eBay เนี่ยหรือ YouTube เนี่ยมันมีวิดีโอคลิปได้นะครับดังนั้นควรจะต้องใช้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอทั้งเท็กซ์ทั้งกราฟิกทั้งหลายแหล่ช่วยส่งเสริมสิ่งที่เราต้องการสื่อสารครับครับอันนี้คุณสุชัยใช่เลยก็คือคอนเทนต์นั่นแหละครับใช่ไหมบางคนขายของในเน็ตอยากจะขายอย่างเดียวนะครับเราไปศึกษาดูว่าคนที่เขาขายดีในเน็ตเนี่ยเขาใช้อะไรครับอีโมชั่นอลล้วนๆใช่นะใช่ยกเว้นว่าทุกคนบอกว่าต้องขายถูกอันเนี้ยไม่ได้หรอกคือความเข้าใจผิดครับถ้าขายถูกๆไม่ต้องมาเรียนนี่ก็ขายแต่ราคากันแข่งกันลูกค้าคู่แข่งเราลดเราก็ลดตามสู้กันไปมันก็ไม่ต้องมาเรียนอะไรมากมายแต่ว่านี่แหละมันต้องสร้างคุณค่าโดยการบอกว่าฉันไม่ลดราคาฉันต้องคิดวิธีอื่นที่จะชักชวนให้คนมาซื้อฉันให้ได้ครับครับจนกระทั่งจริงๆเนี่ยผมสอนบางครั้งเนี่ยเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบพูดภาษาอังกฤษด็อกเตอร์เดี๋ยวคำนึงก็ภาษาอังกฤษคำนึงภาษาอังกฤษหนูไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษหนูไม่แข็งแรงผมก็เลยบอกว่าผมเคยไปสอนที่อยุธยาเนี่ยผมก็เลยใช้โมเดลว่า3ต่อเต่า3จอจานคุณไปทำธุรกิจได้เลยครับ3ต่อเต่า3จอจานครับนะครับถ้าเป็นโอท็อปนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย3ต่อเต่าต่อเต่าแรกก็คือแตกต่างนะครับกระเป๋าแรกเนี่ยสินค้าคุณแตกต่างไหมครับแค่ง่ายๆเลยนะครับต่อเป๋าที่2นะครับก็คือตราสินค้าสินค้าคุณมีแบรนด์ไหมครับใช่ไหมอันนี้ง่ายๆแล้วต่อเป๋าที่3นะครับตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดตลอดเวลาคือเราขายทุกคนครับสินค้าเราคงไม่โดนใจทุกคนโดนกลุ่มไหนกลุ่มเล็กๆก็พอครับนะครับต่อเต่าแรกแตกต่างตรงกลุ่มตรงกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็ใส่ตราสินค้าเข้าไปหน่อยนึงตราสินค้าก็แบบว่าแตกต่างแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายเกิดเป็นตราขึ้นมาส่วนจอจานเนี่ยครับจอจานแรกนะครับคือใจของคนทำเนี่ยใจของคุณเนี่ยแพชชั่นแค่ไหนใจของคุณมุ่งมั่นแค่ไหนครับนะใจแรกเลยนะใจที่สองคือคุณรู้จักและเข้าใจลูกค้าของแท้หรือยังนะอันนี้สำคัญและอันที่สามก็คือที่ผมบอกจอจานที่สามคือจิตจริยธรรมจริยธรรมต้องไม่ลืมจริยธรรมนี่สำคัญมากก็คือคุณต้องขายของดีถ้าคุณหลอกเขาขายครั้งนี้คุณแย่เลยเจ๊งเลยนะครับจับได้ทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสามต่อเต่าสามจอจานเนี่ยคุณทำธุรกิจได้แล้วแล้วก็มาเจาะลึกว่าเราจะแตกต่างได้อย่างไรครับนะครับเราจะเลือกกลุ่มไหนแล้วเราควรที่จะมีแบรนด์เพราะมันเป็นระยะยาวใช่แล้วครับผมเอาคำถามเอาคำใน6ตัวเอาคำถามสุดท้ายครับดร.แสงสุขต้องจบการศึกษาขั้นต่ำไหมที่จะเข้าไปเรียนอีกท่านหนึ่งถามมาว่าไม่มีความรู้เรียนได้ไหมไม่มีการศึกษาเรียนได้ไหมเป็นคำถามดีๆก็
การจริงจะเป็นอันนี้การเป็นอันจะเป็นนี้ไม่ต้องจบปริญญานะครับความจริงเนี่ยยิ่งเรียนน้อยเนี่ยบางทีอาจจะยิ่งได้เป็นข้อได้เปรียบก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ไปถูกสอนในสิ่งที่ผิดๆในมหาวิทยาลัยทั้งหลายคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยผมเคยพูดเล่นๆนะครับเพราะผมมีเขาเชิญให้ผมไปสอนมาร์เก็ตติ้งเขาเชิญให้ผมไปสอนมาร์เก็ตติ้งนะครับผมโจ๊กกับเด็กในห้องเรียนปริญญาตรีนะครับผมบอกว่าเวลาผมจะรับเด็กมาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยผมจะดูเกรดน้อยไอ้ประเภทเกิน3หรือเกียรตินิยมนี่ผมเอาออกก่อนถามว่าทำไมคุณสุริยยืนว่าทำไมเพราะคนเรียนเก่งๆเนี่ยอย่าลืมนะครับวิชาการเขาแน่นมากเลยเขาจำได้หมดนะครับการทำเซกเมนต์เขาก็รู้อะไรเลยก็รู้หมดเลยแต่การทำมาร์เก็ตติ้งคือการคิดนอกกรอบฉะนั้นเด็กได้เกรดน้อยๆอ่ะเขาไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่เขาคิดคือนอกกรอบหมดเลยไม่มีฉะนั้นเนี่ยเขาได้เปรียบเขาไม่มีกรอบฉะนั้นเมื่อกี้คุณเรือยืนถามว่าคนเรียนเยอะๆเนี่ยคนเรียนเยอะๆก็มีข้อได้เปรียบนะครับแต่มันไม่ได้มีข้อจำกัดเลยไม่มีนะไม่มีอย่างเดียวคือที่ผมคุยกับคุณเรืออย่างเดียวคือคุณต้องแพชชั่นคุณต้องบ้าคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องบ้าพอนะครับที่เหลือสบายอย่าลืมนะครับว่าในโมเดลผมเนี่ยมีอยู่5ตัว MAO ก็คือเขาบอกว่าคนสักเซสอันนี้เป็นเข้ามาทฤษฎีหน่อยนึงคือ MAO ครับไม่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาเลยสักเซสตัว S นะครับเท่ากับ MAO M คือ motivation A คือ ability O คือ opportunity ครับฉะนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าตัว M เนี่ย 80-90% ครับ A นี่คือแค่ประมาณสัก 10% O นี่คือ10ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีตัว M เนี่ยคุณไม่ต้องใช้ตัว A ใช่เพราะตัว A เนี่ยมันแค่ 10% นั่นก็แปลว่าถ้าเกิดคุณจบปริญญาเอกจบอะไรมาก็คือตัว A ครับแต่โอกาสอีก 10% ทีนี้ถ้าคุณมุ่งมั่นมากๆเนี่ยคุณ drive passion คุณขึ้นไปถึง 80% เนี่ย อะไรก็ทำได้อะไรก็ทำได้ถูกต้องนะครับครับอันนี้อันนึงอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าถ้าคุณต้องการให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับยอดขายกับกำไรนะครับครับคุณทำอยู่2 อย่างทำสินค้าให้ดีแตกต่างกับทำ marketing พอนะครับครับลองดูนะครับมันมีอะไรที่บอกเรื่องการศึกษามั้ยถ้าผมบอกว่านะครับถ้าผมบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้น คุณทํา2อย่างทําสินค้าให้ดีขึ้นให้แตกต่างแล้วก็ทํามาร์เก็ตติ้งมีน้องคนนึงตอนมาเรียนเนี่ยเค้าถามบอกว่าสกินแคร์เนี่ยสมูทตี้อยู่มานานมากอยู่มา30ปีไม่เห็นยอดตกเลยมันก็ยอดขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมอ่ะทำไมแบรนด์ของคนไทยบางทีเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หายขึ้นมาแล้วก็หายครับก็ผมก็ใช้ทฤษฎีเนี่ยก็คือบอกว่าสินค้าดีและแตกต่างครับนะบางช่วงผมทำมาร์เก็ตติ้งหนักๆยอดก็จะขึ้นครับบางช่วงผมไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งยอดก็จะทรงๆแต่ก็ไม่ตกครับนั่นก็แปลว่าสินค้าดีแตกต่างถ้าภาษาอังกฤษถ้าผมใช้คำเพาะหน่อยก็คือinnovation สินค้าที่มีนวัตกรรมถูกต้องแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสินค้าดีๆสินค้าแตกต่างคุณทำได้ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่า5ตัวไม่มีว่าปริญญาตรีไม่มีว่าการศึกษาสูงไม่เห็นมีเลยใช่ครับไม่มีคือวันนี้คุยกับดร.แสงสุขมา1ชั่วโมงกับ15นาทีสนุกสนานและได้สาระมากผู้ที่เข้ามาร่วมในการสนทนาก็ด้วยแล้วแต่มีคำถามแล้วก็สนใจอย่างยิ่งนะครับเอ๊ะดร.แสงสุขเคยคิดจะสอนผ่านออนไลน์อย่างนี้ไหมเคยสอนคิดว่าจริงๆอ่ะ Facebook Live YouTube Live มั้ยน่าจะได้นะเพราะว่าคนต่างจังหวัดน่าจะได้แต่ว่าต่างจังหวัดไงที่ดร.แสงสุขฝันเอาไว้ว่าจะมีทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยการใช้ออนไลน์ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะทั่วโลกคนไทยที่สนใจเนี่ยมาเรียนได้เลยนะน่าต้องลองเช็คดูว่าจริงๆอ่ะผมเคยคิดเรื่องนี้มีคนหลายคนชวนเยอะมากครับแต่สิ่งนึงที่เราพบก็คือผู้ประกอบการเวลาเขามาอยู่ด้วยกัน60คนหรือ40คนเนี่ย
อันนี้คือเขาได้อารมณ์ช่วยเหลือกันตลอดเวลาอันนี้อันนี้คือจะไม่ได้จากออนไลน์อาจจะได้บ้างนะถ้าเกิดมีคนแชทเข้ามาตลอดเวลาแล้วเราก็อ่านของเพื่อนไปตลอดเวลาอันนี้คิดว่าได้ก็อันนี้คิดว่าได้แล้วก็อีกผสมผสานสองอย่างอีกนิดนึงก็คือเดือนหน้าเนี่ยรู้สึกเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่นะฝากเช็คนิดนึงผมจะมีสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ5ชั่วโมงนะครับนะสอนฟรีแล้วก็ผมอยากจะทดสอบว่า5ชั่วโมงเนี่ยยอดขายเพิ่มได้แล้วกันมากันสดๆแล้วก็มาฟังนะครับก็มีค่าอาหารนิดหน่อยคือกาแฟน้ำ200บาทแล้วก็ได้ของที่ระลึกไป300บาทฉะนั้นนี่แอบสูตรฟรีปีนึงจัดครั้งนึงฟรีแล้วก็เผื่อบางคนสนใจว่าอยากจะถามตัวตนตัวเป็นว่าทำได้จริงหรือเปล่าครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับจะได้แจ้งให้ผู้ที่สนใจเดี๋ยวเข้าใจว่าวันที่18พฤศจิกานะจดไว้นะครับ November ใครที่สนใจ18พฤศจิกานะครับดร.แสงสุขจะเปิดสอนฟรี5ชั่วโมงครับให้วิธีการคิดวิธีการทำอย่างเอ็นเตอร์เพรเนอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ยังไงก็คงเข้าไปใน Facebook Page ได้มั้งใช่ไหมครับได้มี Facebook ของ DIS Business Incubation School นะครับอันนี้ก็จะมีลงไว้นั้นนะครับก็เชิญชวนครับใครที่สนใจไปฟังดร.แสงสุขด้วยตัวเองตัวเป็นๆตัวจริงเสียงจริงที่จะสามารถให้แรงบันดาลใจและแนะนำวิธีการที่จะสามารถเอาไปใช้กับธุรกิจของท่านเองได้ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ผมก็จะชวนดร.แสงสุขนี่แหละบอกเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยสอนผ่านออนไลน์ไลฟ์อย่างนี้แหละผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์กับคนต่างๆมากมายก็เป็นวิทยาทานไปในตัวด้วยวิทยาทานไปในตัวด้วยแล้วก็แฟนประจำทั้งของดร.แสงสุขและที่ติดตามผมก็จะได้มาตั้งวงพูดคุยกันเป็นระยะดีไหมครับดร.แสงสุขดีครับโอ้โหเพราะว่าคุณสุริยะอยู่ลองคิดดูนะครับคนทำธุรกิจเนี่ย3ล้านคนนะครับ SME อีก8แสนรายถ้าเกิดเราพูดคลิกเดียวผมชอบใช้คำว่าคลิกนะฮะคลิกเดียวผมจะสอนเด็กบอกว่าวันนี้คุณเก็บไปกี่คลิกบางครั้งเนี่ยคลิกเดียวมีมูลค่าเป็น10ล้านนะคือไปสะกิดใจเขาว่าเฮ้ยทำไมกูไม่ทำวะใช่เฮ้ยใช่เลยอะใช่โอ้ใช่ผมเดินทางคลิกเดียวเนี่ยผมเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยในช่วงนี้เนี่ยก็จะเจอครับเจอ SME เจอคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อไหมว่าผมไปที่เชียงรายเนี่ยมีแฟรนไชส์อันนึงชื่อกล้วยปิ้งเนี่ยนะกล้วยเนี่ยนะกล้วยปิ้งแบบง่ายๆครับครับปรากฏว่าแกก็ตั้งชื่อเป็นกล้วยปิ้งลิงสำราญแล้วในเชียงรายมีแฟรนไชส์แล้วนะมีแฟรนไชส์อย่างน้อย10เจ้าแล้วนะที่เอาแบรนด์นี้ไปแล้วก็ช่วยเกษตรกรที่ปลูกกล้วยน้ำว้าด้วยแล้วก็ทำเป็นกล้วยปิ้งหน้าร้านนี่แหละปรากฏว่าผมไปคุยกับคนที่ไปรับแฟรนไชส์มาเนี่ยมีกำไรและสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างน่าสนใจมันนี่คือ SMEเล็กกว่า SME แต่ว่าอย่างเนี้ยถ้าได้ฟังดร.แสงสุขแนะนำพูดจากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวได้ผมว่าจะยิ่งช่วยเขาผลักดันใหญ่เลยฉะนั้นต่างจังหวัดมีเยอะมากครับมีเยอะมากที่แล้วอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าการทำธุรกิจยาทำในประเทศนะครับวันนี้โกลบอลไลน์ง่ายมากนะครับธุรกิจในปีที่ผมผ่านมาเนี่ยการทำในประเทศเนี่ยตลาดเนี่ยมันค่อนข้างจะปืนครับผมเติบโตมา5ปีนี้เติบโตต่างประเทศล้วนๆเลยปีนึง 20% 30% 40% ทุกปีครับฉะนั้นเนี่ยผมฝากไว้นิดนึงคนที่ทำธุรกิจเนี่ยให้มองต่างประเทศครับแล้วก็ถามว่ายากมั้ยยากมันท้าทายแต่ถามว่ามีโอกาสเยอะมั้ยมีโอกาสมากกว่าในประเทศครับอันนี้คือผมยืนยันครับเพราะคนทั้งโลกเนี่ยมัน7,000 ล้านคนในประเทศไทยแค่65ล้านคนใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเนี่ยต้องฝากไว้นิดนึงมองทั้งโลกครับผมสบายมากเลยครับต้องขอบคุณดร.แสงสุขมากเช้าวันนี้นี่อุตส่าห์ไปอยู่โมนาโคนะครับมาตั้งวงคุยกับผมผ่าน Facebook Live กรุงเทพโมนาโคคุยกันถึงเรื่อง SME คุยกันถึงเรื่อง BIS ก็คือ
Business Incubation School ของดร.แสงสุขขอบคุณมากครับแล้วก็ยังไงเรานัดหมายก็จะมาคุยกันเป็นระยะนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ